ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณต้องปีนเขาไปถึงยอดเขาเพื่อให้ได้รูปมาคุณต้องไปอยู่บนตึกหามุมว่าตึกเนี้ยรูปมันจะออกเป็นยังไงคุณต้องคิดอยู่เยอะแล้วคุณต้องพยายามเพื่อจะขึ้นไปขออนุญาตหรือแอบขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความพยายามที่เราจะขึ้นไปเพื่อให้ได้รูปมามันก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเราจะเลยรู้สึกว่าเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันมีคุณค่าทางใจกับเรามากกว่าหรือแบบภาพเซตกับภาพที่ได้มาอย่างเฉียบพลันอะภาพแบบเด็กเล่นกันสาดน้ำปัดน้ำเล่นของเล่นกันและเล่นที่เขาเซตมาเวลาเราไปโฟโต้ทริปแล้วเขาเซตของมามโนรามาลำช่างภาพถ่ายคนปีนต้นตาลตอนเช้าถามว่าสวยไหมมันสวยแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันเป็นการเซตอะคุณค่าในใจเราอะมันก็อ้อมมันก็เซตแล้วมันก็จะจบแต่ในขณะที่ถ้าสมมุติเราไปบุกป่าฟาดงรอไอ้ลุงเนี้ยมึงตอนเช้ามึงจะขึ้นตาลแน่นอนกูไปรอมึงแต่เช้าเลยเนี่ยแล้วลุงมันขึ้นมาขึ้นปีนขึ้นจริงๆแล้วเราถ่ายเนี่ยความประทับใจของเรามันมีมากกว่าหรือแบบรูปที่เราประทับใจคืออย่างรูปเด็กนอนที่สนามหลวงอ่ะคือจริงๆเราก็ถ่ายเล่นกับเขานะตอนนั้นเราไปถ่ายงานในหลวงเราก็ถ่ายเล่นกับเด็กถ่ายไปถ่ายมาเด็กหลับก็เลยเฮ้ยใช่เลยมุมนี้แหละที่เราต้องการคือเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นแฮปปี้นิ่งที่แบบที่มันไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นจริงไงมันคือเรียลลิตี้อ่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นแบบคุณค่าของภาพเนี้ยมันเลยมีมากกว่าน้องนอนนะน้องอะไรเงี้ยไปจัดเขาอย่างเงี้ยมันพาดค่าทางจิตใจมันต่างกันอ่ะหรือเราไปเจอคนพิการเดินอยู่ในเมืองที่ซานฟรานซิสโกเงี้ยเฮ้ยมันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราประทับใจว่าแบบเนี้ยนี่คือคนพิการแต่เขาก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่เมืองที่ต้องเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังสู้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นภาพนึงที่แบบที่เราประทับใจอ่ะเนี่ยอันนี้มันคือความเรียลิตี้ของภาพที่เรารู้สึกว่ามันมีค่าผมชื่ออัมพลจันทร์สิริศรีนะครับชื่อคิงนะครับเป็นช่างภาพอิสระนะตอนนี้เรียนจบตั้งแต่เรียนสวนกุหลาบแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะสังคมแต่ว่ามันมีวิชาโทเป็นคณะวิจิตรวิชาถ่ายภาพหลังจากเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบก็เริ่มทำงานเป็นช่างภาพครับเริ่มจากเป็นผู้ช่วยช่างภาพก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่เต้ามาเป็นช่างภาพไปเรื่อยๆครับจนหลังจากนั้นก็รับงานช่างภาพอย่างเดียวทำมาจนถึงปัจจุบันพ่อเป็นอัยการก็คือตอนเด็กๆก็คิดอยากเป็นอัยการมันก็เด็กมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่ว่าในเรื่องของถ่ายรูปเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเรื่องสนุกตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่ป.3 ป.4 คอร์สให้พ่อซื้อกล้องให้เป็นกล้องโกดักแฮนดี้เล็กๆ300กว่าบาทเอามาถ่ายรูปเล่นเห็นอะไรอยากก็ถ่ายแบบถ่ายโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเห็นมันสนุกอย่างเดียวเลยเป็นเหมือนของเล่นชิ้นนึงเท่านั้นเองไปเรื่อยอ่ะครับจนเรียนที่สวนกุหลาบเพื่อนชวนให้ไปอยู่โฟโต้อยู่ชุมนุมถ่ายภาพทีเนี้ยพอมาอยู่ชุมนุมถ่ายภาพมันก็เลยเริ่มสนุกแบบจริงจังขึ้นมานิดนึงคือแบบจากที่แบบว่าถ่ายโดยที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยเราก็แบบเริ่มศึกษาว่าการถ่ายรูปจริงๆมันเป็นยังไงสิ่งที่ได้เรียนก็คืออยู่ในห้องสมุดหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนสวนกุหลาบเอามาอ่านว่าวิธีการถ่ายรูปเป็นยังไงล้างรูปเป็นยังไงฟิล์มเป็นยังไงเข้าห้องแลบในชุมนุมอ่ะมันจะมีห้องแลบอยู่ด้วยห้องอัดรูปแล้วก็อัดลองศึกษาอ่านหนังสือว่าอัดรูปมันเป็นยังไงย้อมรูปเป็นยังไงคือเนี่ยในสวนกุหลาบเป็นวิชาที่แบบเราค้นหา
การถ่ายรูปเองแต่ว่ามันตอนนั้นมันเริ่มแค่ว่าเราอยากรู้เราอยากสนุกเหมือนมันเป็นแค่ฮ็อบบี้อย่างนึงเหมือนเราเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เราก็เล่นสนุกของเราไปตามวัยของวัยรุ่นที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองเราก็ทำมันไปชีวิตมันก็ในตอนเรียนสวนกุหลาบมันก็จะเราก็จะขลุกอยู่กับห้องชุมนุมถ่ายภาพซะส่วนใหญ่เรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนมากเรียนก็คือตามวิชาเรียนไปแต่ว่าหลังจากที่เลิกเรียนอ่ะเราก็จะมาอยู่ชุมนุมถ่ายภาพหน้าที่ของชุมนุมถ่ายภาพคือมันต้องทำหนังสือสมานมิตรเป็นหนังสือรุ่นของแต่ละรุ่นที่จะเล่าเรื่องของโรงเรียนในแต่ละปีดังนั้นชุมนุมถ่ายภาพก็จะเป็นชุมนุมที่ได้รับมอบหมายสำหรับการที่จะต้องมีรูปมาลงหนังสือก็จะต้องถ่ายรูปของนักเรียนทุกชั้นทุกถ่ายกิจกรรมทุกกิจกรรมถ่ายครูถ่ายพันโรงถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสวนกุหลาบเพื่อมารวมเป็นหนังสือเล่มหนังสือสมานมิตรนี้ก็เลยบอกว่ามีความสุขที่จะได้ทำเสร็จแล้วก็เลยอยากเรียนนิเทศเพราะว่าอยากทำหนังสือชีวิตตอนนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนได้ไปเรียนที่เชียงใหม่คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาก็คือเรียนไปแต่ว่าพอตอนปีสามอ่ะคือที่มหาลัยที่เชียงใหม่อ่ะมันมีให้เลือกวิชาโทว่าเราอยากโทวิชาอะไรก็ได้คณะอะไรก็ได้ถ้าเราอยากเรียนโดยที่บอกมันจะมี5ตัวให้เรียนเพื่อนมาชวนว่าเอ้ยมันมีวิชาโทถ่ายรูปสนใจไปเรียนไหมอยู่ที่คณะวิจิตรเราก็เลยเอ้ยน่าสนใจไปลงซึ่งวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ลงก็ไม่ได้เรียนมันจะผ่านไปละเราก็เลยไปลงเรียนวิชาโทเนี่ยวิชาถ่ายรูปเรียนกับอาจารย์กันที่คณะวิจิตรตัวแรกที่เรียนก็คือเรียนขาวดำในการเรียนมันก็จะเป็นแบบเหมือนครูก็จะสั่งงานมาให้เราทำเช่นถ่ายรูปคนอาทิตย์หน้าให้มาส่งงานอาทิตย์นี้เราก็จะขับรถไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆเด็กถ่ายคนถ่ายสถาปัตย์เนี่ยทุกวันจะต้องถ่ายรูปจนมาจนถึงจุดที่ว่าเราอะรู้สึกว่าเอ้ยเราอะเหมาะกับการที่จะเป็นช่างภาพเราน่าจะเกิดมาเพื่อมาถ่ายรูปว่ะจิตใต้สำนึกมันคุยกับเราบอกเราว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นช่างภาพหลังจากนั้นก็เลยแบบตั้งใจเรียนถ่ายรูปอย่างจริงจังในไอ้5ตัวที่เรียนเนี่ยแหละตั้งใจว่าพอจบมาก็จะมาเป็นช่างภาพเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามผมลิขิตเนาะการที่เป็นช่างภาพของนิตยสารน่ะมันยากเราก็ไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าคนที่เขาเก่งๆกว่าเราแบบงานช่างภาพมันไม่ได้มีแบบเยอะเหมือนสมัยนี้งานช่างภาพคือถ่ายนิตยสารซะส่วนใหญ่เราก็เลยไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพเริ่มจากพอเรียนจบมาเราก็ไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพก่อนไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพของฝรั่งเป็นช่างภาพของอังกฤษเขามาทำงานอยู่ที่นี่คือช่วยทุกอย่างยกเว้นถ่ายรูปมันก็เลยเหมือนเราได้เรียนวิชาถ่ายรูปอีกแบบนึงที่เราไม่ได้เรียนมาก่อนเรียนจัดไฟจริงอย่างจริงๆจังๆเรียนแบบว่าการจัดของเรียนการล้างฟิล์มเทคนิคการล้างฟิล์มเรียนอยู่กับเขาประมาณสักปีหนึ่งแต่ความอยากของเราคือเราอยากถ่ายรูปเราทำทุกอย่างยกเว้นการถ่ายรูปถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่ว่าใจเราอยากถ่ายรูปมากกว่าเราก็เลยออกจากเป็นผู้ช่วยช่างภาพแล้วเราก็ไปตะเวนขับรถไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลยไปเพื่อที่จะทำพอร์ตเอาไว้สมัครงานก็เสร็จแล้วก็ได้มาเป็นช่างภาพอยู่โรงแรมรอยัลคิดเชอร์ตันเป็นช่างภาพของฝ่ายแผนก PR ก็ถ่ายพวกกิจกรรมงานของโรงแรมทุกอย่างแต่ทีเนี้ยความต้องการของเรามันก็ต้องการมากขึ้นมันเพิ่มก็เลยออกจากรอยัลคิดเชอร์ตันไปเพื่อไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ทำพอร์ตเรียบร้อยเลยส่งไปที่Academy of Art ที่ซานฟรานซิสโกตอนนั้นบอกว่าดีใจมากเลยว่าเอ้ยรับเลยซึ่งแบบแต่ว่าภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่แข็งเราก็ไปเรียนภาษาก่อนพอไปถึงที่อเมริกาไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็รอที่จะเรียนถ่ายรูปเลยปรากฏว่าที่เรียนอ่ะมีแบบว่าอีกตั้งเยอะเลยที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าคือเขาต้องเรียนวิชาทำพอร์ตเพื่อให้ผ่านคือแบบว่าหลายคนแบบว่าผ่าอยู่กันแบบว่าเป็น2เทอมละก็ยังไม่ผ่านซึ่งแบบว่าเลยมาคิดว่าเฮ้ยเราแม่งทำไมเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าแม่งโคตรง่ายจังเลยวะแบบตอนที่แบบส่งพอร์ตไปก็รับเลยจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่ากว่าที่คนอื่นเขาจะเข้ามาเรียนได้เนี่ยมันยากแต่เราแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องปกติเลยส่งงานก็รับแค่นี้เองแล้วก็วิชาเรียนมันมีวิชานึงที่ไปเรียน วิชาแรกเลยวิชาเขาเรียกวิชา conceptual คือเขาจะเป็นลักษณะของการที่ว่าพูดถึงเรื่องการคิดคอนเซปต์ภาพก่อนที่เราจะถ่ายรูปซึ่งพอเข้าไปถึงเนี่ยคนที่เรียนกับเราอ่ะยังไม่ผ่านเลยอ่ะ
มาเรียนอยู่ 2-3 ปีคือโอ้โหทำไมมันแบบว่าแต่กว่าจะได้ผ่านมาแต่ละวิชามันยากจังเลยอะไรเงี้ยจังหวะที่ไปนั่นอ่ะมันดันมีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเกิดขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบว่าค่าเงิน1เหรียญเท่ากับ25บาทมันสูงขึ้นจนมันเป็น40บาท50บาท60บาทซึ่งค่าเรียนมันปรากฏว่ามันแพงมากแพงจนแบบเราคงอยู่ไม่ได้ละคือเราก็ต้องมาตัดสินใจว่าเราจะยังไงต่อก็เลยดรอปไม่เรียนกลับมาเมืองไทยคิดว่ายังไงก็คงจะต้องเป็นช่างภาพแหละแต่ไม่รู้ช่างภาพยังไงอ่ะคือก็คิดที่จะแบบอยากถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมก็พอดีจังหวะที่แบบว่าที่เรากลับมามีพี่ชื่อพี่ก้าอรินทร์เขาก็เป็นพี่รุ่นพี่ของเราอยู่แล้วเขาก็ทำงานหนังสือเขาก็เลยชวนเราให้บอกว่ามาช่วยเขาทำงานช่วยเขาถ่ายรูปก็เนี่ยก็เลยได้จากเขามาจนมาเจอกับพิจิตรประภาสแล้วก็เลยได้บอกว่าได้ทำงานถ่ายรูปมาเรื่อยๆได้ถ่ายงานเฉลียงได้คอนเสิร์ตโชคชะตามันก็พามาเรื่อยจนแบบจนเราก็มีงานเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เป็นงานที่แบบได้ถ่าย The Voice ได้ถ่ายงานของ Workpoint ได้งานถ่ายของโต๊ะกลมได้งานถ่ายของที่ต่างๆที่มันพอเห็นงานเราแล้วเขาก็ชอบงานของเราแล้วก็มีคนอื่นติดต่อมาให้แบบอยากให้ถ่ายนู่นนี่มาเรื่อยๆจนเราก็สามารถประกอบอาชีพตั้งภาพได้จนถึงทุกวันนี้ครับถ่ายรูปอ่ะยิ่งถ่ายมันจะยิ่งเป็นแพชชั่นสำหรับเราอ่ะเรายิ่งอยากรู้เรายิ่งอยากถ่ายเรายิ่งพอเราเห็นอะไรแล้วเราก็ยิ่งอยากจะแบบอยากจะให้มันรูปออกมาเป็นเฟรมภาพคือในการถ่ายรูปเราอ่ะเราไม่ได้แค่แบบว่าเราไม่ได้แค่ถ่ายเพื่อแบบตามคอนเซปต์งานอ่ะเราถ่ายเพราะเราอยากถ่ายอ่ะเราใหญ่เราถ่ายเพราะเราอยากทำเพราะฉะนั้นงานของเราก็จะแบบทำในตามความคิดของเราจะใส่งานความคิดเราไปซะเยอะอย่างสมมติเขาให้ถ่ายคนเนี้ยเราก็จะอยากถ่ายในมุมมองของเรามันก็จะเป็นภาพที่มันจะสนุกมันก็จะเกินกว่าสิ่งที่เขาได้เขาจะรู้สึกเออมันเป็นเรื่องที่แบบว่าดีอะไรเงี้ยก็ดีมันเป็นโชคดีที่แบบว่าคนที่เรางานที่เราถ่ายแล้วคนชอบมากกว่ามันทำให้เราแบบมีกำลังใจที่แบบเราเราก็มาในทางเส้นทางเนี้ยมันก็เหมือนเป็นทางที่ใช่ของเราแล้วอ่ะถามว่ามั่นคงไหมเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงหลายครั้งที่เราจะเจอทางสองแพร่งอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำงานประจำดีไหมหรือเราจะยังอยากคิดอาชีพช่างภาพอยู่เราจะเจอเส้นทางสองทางนี้เสมอว่าแบบในเวลาที่แบบว่าเราไม่มีงานเราจะเอาไงดีวะเราจะเลิกอาชีพนี้ไปทำอย่างอื่นดีไหมพอมันมีทางสองแพร่งขึ้นมาแล้วเราก็เลือกที่จะบางทีเราก็ที่จะไม่มีตังค์แต่เราก็อยากจะทำอย่างนี้อยู่เราไม่อยากไปทำอย่างอื่นอ่ะแต่เสร็จแล้วพอเลื่อนไปได้ไม่เท่าไหร่มันก็มีงานอ่ะมันก็มีทางให้เราเดินต่อไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่แบบว่าที่แย่แล้วก็ด้วยอายุเราที่เยอะขึ้นเราจะ50แล้วเราจะแบบเราจะมีแรงทำงานได้ขนาดไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางสองแพร่งอยู่เหมือนกันแต่ความรู้สึกว่าแล้วเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นเราจะทำอย่างอื่นแล้วมันมีความสุขหรือเปล่าในขณะที่แบบว่าเราทำงานเนี่ยแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำเราไปกองถ่ายด้วยความสุขเราไปแต่เช้าเราเลิกดึกได้สิ่งที่เราได้มาคือความสุขในการกดชัตเตอร์ความสุขในการที่เราได้ถ่ายรูปดีๆได้ถ่ายรูปที่เราอยากถ่ายเราอยากทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันทำให้เรามีแรงทำงานต่อจนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เลยบอกว่ามั่นคงไหมเราไม่รู้สึกว่ามันมั่นคงนะเรารู้สึกว่าชีวิตเราอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราเลือกที่จะอยู่ชีวิตอยู่บนเส้นได้แล้วมันก็เป็นโชคดีของเราที่แบบว่าเราไม่ได้หล่นจากเส้นได้ไปตลอดอ่ะ